กที่มีการแอบอ้างนี่ยังมีอยู่เรื่อยๆเลยทีเดียวนะคะล่าสุดทางกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางค่ะโดยทางกองปราบปรามนะคะมีการจับกุมตัวนายจุฑาธิปกค่ะอายุ29ปีนะคะในฐานความผิดปลอมแล้วก็ใช้เอกสารทางราชการปลอมรวมถึงในเรื่องของการเข้าถึงระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จค่ะไปจับกุมได้ที่สนามบินสุวรรณภูมินะคะสืบเนื่องจากมีผู้เสียหายก่อนหน้านี้หลายรายเลยทีเดียวค่ะที่มีการแจ้งเข้ามากับทางเจ้าหน้าที่นะคะว่าถูกคนร้ายเนี่ยแอบอ้างตัวเป็นเจ้าหน้าที่จากทางสำนักพระราชวังโดยมีการใช้ไลน์ปลอมนะคะติดต่อมาหาทางผู้เสียหายเป็นกลุ่มลักษณะของร้านอาหารแล้วก็ร้านค้าค่ะโดยอ้างว่าจะมีการนำบุคคล VVIP นะคะมาใช้บริการที่ร้านแล้วก็จะต้องมีการเสียค่าใช้จ่ายให้กับเขาด้วยนะคะทั้งมีการมอบเหรียญที่ระลึกนะคะแล้วก็ค่าฉายพระรูปค่ะซึ่งจากการตรวจสอบแล้วนะคะก็พบว่ามีการเริ่มดำเนินการหลอกลวงมาตั้งแต่ปี2564ค่ะจนถึงปัจจุบันเนี่ยมีผู้เสียหายประมาณ15รายด้วยกันนะคะซึ่งมูลค่าของความเสียหายนั้นก็เกือบล้านบาทค่ะล่าสุดนะคะทางเจ้าหน้าที่ตำรวจสอบสวนกลางค่ะได้มีการดำเนินการสอบสวนนะคะจนหาตัวคนร้ายได้แล้วก็สามารถจับกุมตัวผู้ต้องหารายนี้ได้ค่ะและจากการตรวจสอบพบว่านายจุฑาธิปกนี้นะคะมีการหลบหนีไปที่ประเทศเมียนมาค่ะทางเจ้าหน้าที่จึงได้มีการดำเนินการประสานงานไปกับทางสถานเอกอัครราชทูตไทยณกรุงย่างกุ้งที่ประเทศเมียนมานะคะเพื่อส่งตัวผู้ต้องหากลับมาค่ะจนสามารถที่จะติดตามจับกุมตัวแล้วก็ส่งกลับมาดำเนินคดีในประเทศไทยได้ค่ะ